สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดกันถึงเรื่องของข้อเสนอแนะนะครับการจัดการระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครับสืบเนื่องจากตัวอินโฟกราฟิกที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับได้จัดทำขึ้นนะครับก็โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า ETDA นะครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่จะแนะนำถึงวิธีการประชุมออนไลน์หรือว่า e-meeting นะครับในการใช้ประชุมทั่วไปนะครับเช่นการหารือนะครับขอความเห็นหรือว่าการประชุมออนไลน์ระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งมีด้วยกัน6ประเด็นสำคัญด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของข้อที่1นะครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการแสดงตัวตนให้ได้นะครับแล้วก็ตัวเทคโนโลยีที่ใช้มีความจำเป็นที่จะต้องมี username และ password ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมนะครับรวมไปถึงการให้ผู้ร่วมประชุมอื่นนั้นรับรองการเข้าร่วมประชุมของตนนะครับก็ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถทำได้เนี่ยนะครับ Microsoft Teams เองก็เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการประชุมออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำทั้ง6ข้อนั้นได้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงข้อแรกกันก่อนครับเรื่องของการแสดงตนนะครับของผู้เข้าร่วมประชุมครับแน่นอนครับในการถูกรับเชิญเข้าประชุมระหว่างหน่วยงานนะครับหรือว่าภายในหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยนะครับผู้เข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยควรจะต้องมี username และ password ครับเพื่อเป็นการแสดงตัวตนเพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้นั้นนะครับได้เข้าร่วมประชุมนั้นๆแล้วนะครับซึ่งตัว Microsoft Teams นะครับก็ได้มีความสามารถพิเศษนะครับในการที่จะกำหนด username และ password ของทุกคนนะครับด้วย email address ในคลิปนี้ผมเลยจะมาสาธิตถึงวิธีการใช้อีเมล์ address และ password นะครับในการเข้าถึงเข้าใช้แล้วก็เข้าร่วมประชุมนั้นๆครับในอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ขึ้นมานะครับหน้าตาไอคอนก็จะเป็นหน้าตาสีม่วงๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคำว่า Microsoft Teams อยู่หลังจากที่เรากดไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ครับให้เราทำการลงชื่อเข้าใช้ด้วยอีเมล์ address ที่มีการออกให้โดยผู้บริหารจัดการการประชุมนั้นๆ นะครับซึ่งในหน้าต่างนี้นะครับผมจะทำการลงทะเบียนเข้าใช้นะครับด้วยอีเมล์ address ในกรณีตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรากด next นะครับก็ตัวแอปซอฟต์แวร์ก็จะถามถึง password ครับให้ท่านใช้ password ที่ได้มีการแจ้งไปนะครับโดยผู้บริหารการประชุมนั้นๆ นะครับหรือว่าโดยแอดมินของIT หรือว่าแอดมินของ Office 365นะครับในกรณีนี้ผมขอใช้ตัวรูปแบบนี้เป็นตัวอย่างในการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft Teams นะครับหลังจากที่ท่านใช้ username และ password ทำการลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับท่านจะเข้าสู่หน้าต่าง Microsoft Teams ครับท่านจะต้องมาที่ตัวคาเลนดาร์นะครับหรือว่าปฏิทินนะครับเพื่อทำการดูถึงกำหนดการในการประชุมนั้นๆครับว่าเกิดขึ้นณวันที่เท่าไหร่แล้วก็ณเวลาใดนะครับในกรณีนี้ผมขอยกตัวอย่างการประชุมประจำสัปดาห์นะครับท่านสามารถที่จะกดเข้าไปและทำการกดปุ่ม join เพื่อทำการเข้าเริ่มประชุมได้เลยทันทีนะครับและในคลิปตัดไปเราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของการเข้าร่วมประชุมแล้วก็การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการทำการประชุมออนไลน์นะครับตามที่เป็นข้อเสนอแนะนะครับสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสพทอนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ